เช้าวันนี้แดดแรงมากนะครับอยู่ตากแดดทุกวันนะครับสนุกสนานการเกษตรกับพ่อเตนะฮะตัวดำไม่กลัวฮะวันนี้จะพามาดำกว่าฮะถังก็ดำพอเผาเสร็จก็ดำแน่นอนนะครับเผาถ่านนะครับเพราะว่าฟืนเรามีเยอะแยะมากมายนะครับก็จะเป็นฟืนหมาดๆนะครับที่ตัดไปยังไม่ถึงกับแห้งมากมายนะครับจะมาเผาถ่านนะครับวันนี้มาทำเชื้อเพลิงใช้เองนะครับแก๊สมันก็น่าใช้แต่ว่าผมว่าฟืนกับถ่านเนี่ยเป็นอะไรที่สนุกสนานการเกษตรมากนะครับเดี๋ยวเอาฟืนเรียงในนี้ก่อนแล้วกันผมเอาเศษไข่อยู่ข้างล่างเพื่อจะให้มันจุดติดเดี๋ยวมาดูตอนเรียงฟืนกันตอนนี้ผมก็เรียงฟืนเรียงฟืนเสร็จแล้วนะครับเหลือให้พอดีฝานะครับเดี๋ยวจะมีฝามาปิดนะครับเดี๋ยวไปเอาฝาก่อนครับนี่ฮะฝาปิดนะครับแล้วก็มีเข็มขัดรัดอีกทีนึงนะครับเราจะสวมแหวนทับฝากับถังนะครับแล้วก็มันจะมีน็อตขันให้แน่นฮะให้ไปแจขันในระหว่างที่รอเราจะต้องเติมน้ำที่ด้านข้างนะฮะที่เป็นควันออกด้านข้างนะครับเติมให้เต็มทุกทั้ง2อันนะครับเพื่อจะทำให้มีการควบแน่นของควันไฟนะครับความร้อนความเย็นเจอกันมันก็จะเป็นหยดน้ำส้มคนไม้ลงข้างล่างนะฮะใส่น้ำให้เต็มทั้ง2ด้านนะครับอันนี้ก็เต็มแล้วนะฮะลักษณะควันที่พวยพุ่งนะครับมันดูดีมากเลยครับผมแต่ไม่รู้ผลออกมาเป็นยังไงนะฮะฐานจ้าฐานพี่จะเอาฐานได้ไหมคนไม่เอาฐานหรือจะเป็นคนเอาฐานโบราณนะโบราณช่างแม่นเหลือเกินเผาฐานนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับพี่น้องหาของมาปิดไม่ทันนะไม่ได้นี่ไปกันปิดไว้ใช้กระป๋องเครื่องดื่มนะครับแล้วก็คว่ำไปปิดรูไว้ส่วนอันนี้ผมใช้ไปห่อดินมานะดินมาแล้วปิดนี่ปิดไว้มันจะอยู่นะฐานสวยมากครับตอนเช้านี้ได้ฐานแล้วเรียบร้อยนะครับนี่ฮะออกจากเตาแล้วเรียบร้อยซึ่งเป็นฐานที่สมบูรณ์มากครับบอกตรงสมบูรณ์มากๆมันเป็นการอบฐานนะไม่ใช่เผาฐานนะครับอบไม้นะครับสังเกตดูนะฮะลองดูว่ามันเป็นท่อนเข้าเป็นไปยังไงก็ออกมาอย่างนั้นเลยโอ้โหดูดิโอ้โหสุดยอดเลยโอ้ยสวยมากสวยมากอันนี้ยังสุกไม่ดีนะครับแต่ว่าโหสุดยอดสุดยอดครับดีใจครับสุดยอดฮะอันนี้น้อยๆมันเป็นฟืนที่แบบยังไม่แห้งดีนะมันเป็นฟืนหมาดเกือบไปทางชื้นอ่ะฮะสดอ่ะฮะอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ครั้งแรกของผมในการเผาถ่านนะครับถือว่าสมบูรณ์แบบมากนะครับ
สนุกสนานการเกษตรวันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับติดตามชมคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับอ้อจะบอกว่าตั้งแต่คลิปนี้เป็นต้นไปจะใช้เพลงประกอบคลิปวิดีโอเป็นเพลงที่ผมทำขึ้นมาเองนะครับเนื่องจากใช้เพลงของคนอื่นแล้วเจอปัญหาลิขสิทธิ์ครับอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูนะครับขอบคุณครับ